โอเคซึ่งคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้สอนวิธีการคอมโบของดาบโยรุไปนะครับท่านผู้ชมแล้วมีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับผมนะผมก็จะมาสอนตามที่ทุกคนขอไว้แล้วกันนะครับจะมาสอนวิธีคอมโบของโคโค่นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นดาบที่ผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับเพราะว่ามีสกิลที่ค่อนข้างไกลนะครับคิดว่าน่าจะไกลลงจาก3ดาบแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อช่วงของคลิปนี้นะครับชื่อว่าสาระบล็อกฟุตนะครับสาระบล็อกฟุตดีปะวะท่านผู้ชมคิดว่าผมควรตั้งชื่อว่าอะไรสาระบล็อกฟุตหรือว่าสาระโรบล็อกสาระบล็อกฟุตแล้วกันครับก็เอาเป็นว่านะครับสาระบล็อกฟุตในวันนี้ผมเนี่ยอันนี้เป็น EP 2นะอันนี้เป็น EP 2แล้ว EP 2นะครับเราจะมาสอนคอมโบของโคโค่นะครับซึ่งผมก็ได้ไปหัดมานิดนึงอ่ะก็ได้ไปฟาร์มมัสเตอรี่จนถึง406นะครับก็จริงๆมัสเตอรี่ของผมอยู่ที่2395นะครับแต่ผมก็ได้ไปฟาร์มจนถึง406มัสเตอรี่นะครับซึ่งท่านผู้ชมก็ได้จะรู้ดีนะครับว่าการที่ดาบเราจะแรงนะครับขึ้นอยู่กับสเตตด้วยแล้วก็มัสเตอรี่ด้วยนะครับและที่สำคัญขึ้นอยู่กับความแม่นของเรานะครับถ้าเราใช้ไม่โดนดาบของเราก็จะไม่มีดาเมจเลยนะครับจะใช้ไม่โดนอ่ะใช่แต่ถ้าเราใช้โดนนะครับดาบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับสำหรับผมแต่คนส่วนมากที่ใช้ล่าข้าวหัวตอนนี้เขาจะใช้ผลปีศาจหมดแล้วนะครับใช่เขาจะใช้ผลปีศาจหมดแล้วเพราะว่ามันมีหลายสกิลด้วยแล้วผลปีศาจมันมีพลังตื่นด้วยนะครับช่วงนี้โดยเฉพาะผลสั่นสะเทือนเกื่อนเซิร์ฟกาลิซิเดียเชียไอพวกข้าวหัวเยอะเนี่ยใช้เต็มนะครับผลสั่นสะเทือนซึ่งผมก็ได้ไปเล่นมาแล้วมันค่อนข้างที่จะโกงมากๆโกงจริงแต่ว่าผมก็จะคงเล่นดาบอยู่เรื่อยๆนะครับจริงๆผลสะเทือนมันก็ขายไปเมื่อก่อนนะครับแต่ผมก็ไม่ซื้อทำไมน่ะหรอกูขี้เกียจทำตื่นครับตรงๆเลย สาระบล็อกฟุตวันนี้ก็อย่างที่บอกครับโคโค่ครับผมวิธีคอมโบโคโค่ครับผมเริ่มสกิลโคโค่นะครับผมสกิลแรกต้องบรรลุอยู่ที่150มาสเตอรี่นะครับกูใช้คำว่าบรรลุได้หรอวะสกิลแรกจะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะชึบถามว่าไกลไหมก็ไม่ค่อยก็ไกลอยู่นะครับประมาณนี้นะตรงนี้แล้วมาดูสกิล X นะครับว่ามันจะไกลแค่ไหนสกิล X ใช้มาสเตอรี่อยู่ที่325นะครับดูมันจะไกลแค่ไหนนะถึงตรงนี้พอดีเลยถ้ายืนตรงนี้นะครับจะถึงพ่อค้านี้นี่ถึงพ่อค้าตรงนี้เลยก็ค่อนข้างที่จะไกลนะครับผมคิดว่ามันไกลเอาเรื่องนะครับก็โยรุก็ประมาณนี้ปะโยรุสกิล X ก็ประมาณนี้แหละครับก็พอๆกันแหละแต่ว่านะครับผมโคโค่ก็เป็นดาบของรอนะใช่ไหมล่ะดูเนี่ยตีรอนะครับถึงจะได้นะซึ่งผมตีครั้งเดียวได้ใช่ผมตีครั้งเดียวได้เลยผมก็แบบคือดวงดีเกินนะครับเด็กเส้นจีเอ็มก็อย่างนี้แหละ ซึ่งก็ตีทีเดียวได้นะครับเวลาเปิดหาคีมันก็จะมีออร่าอย่างนี้ซึ่งผมอยากให้โยโรมีมากแต่เศร้าวะถ้าโยโรมีอย่างนี้นะโอ้โหบอกเลยโคตรเฟี้ยวมันจะเฟี้ยวมากเลยนะครับถ้าโยโรมีแต่โยโรไม่มีนี่สิเซ็งเป็ดเอาเป็นว่านะครับผมท่านผู้ชมคอมโบของโคโค่นะครับมันไม่ตายตัวนะครับบางคนจะคอมโบแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ประมาณนี้ครับบางคนคอมโบแบบนี้นะครับก็ต้องเล็งให้โดนด้วยนะครับถ้าใช้สกิล Z ไปแล้วก็ใช้สกิล X เนี่ยมันก็ต้องเล็งให้โดนด้วยนะท่านผู้ชมถ้าเล็งไม่โดนก็จะว่าวไปเลยนะครับส่วนบางคนก็ใช้ X ก่อน Z นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับบางคนใช้แบบนี้นะบางคนใช้แบบนี้แต่มันก็ใช้แบบไหนก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะ Z ก่อน X นะผมคิดว่านะผมชอบแบบใช้ Z ก่อนดูปึ๊บแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ยิงครับฮะมันต้องแม่นด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าคอมโบแบบนี้เนี่ยถ้าไม่แม่นก็ไม่มีดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นต้องแม่นนะก็ฝึกดีๆนะครับเดี๋ยวก็แม่นเองแล้วก็นะครับท่านผู้ชมบางคนก็ใช้แบบนี้นะแบบว่าใครมีผลน้ำแข็งก็จะคอมโบง่ายหน่อยแหละใช่ไหมล่ะถ้ามีผลน้ำแข็งก็ประมาณนี้ฟึบอย่างนี้ครับแล้วก็เล็งแล้วก็ยิงไปยิงไอ้เหี้ยไม่โดนกูมาสอนเขากูใช้สกิลไม่โดนวะทุกฟักนะครับโคโค่ผมคิดว่ามันดูระยะการตีมันนะไม่ใช่ระยะการตีสิดูแอนิเมชันการตีมันนะประมาณนี้นะครับแอนิเมชันการตีของมันเนาะก็นะครับอย่างที่บอกครับดาบทุกดาบหรือว่าผลทุกผลหรือว่าถ้าบางคนนะครับใช้ดาบลากข้าหัวหรือว่าใช้ผลปีศาจลากข้าหัวนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการแม่นนะครับผมไม่ว่าทุกคนจะเล่นผลอะไรทุกคนก็ต้องแม่นนะครับยกเว้นผลสั่นสะเทือนนะครับมึงไม่ต้องเล็งอะไรสักอย่างนะครับซึ่งมันเหมือนที่ทุกคนรู้ครับมันเล็งโง่ๆมันก็ยังโดนนะครับสำหรับผลสั่นสะเทือนเนาะเล็งโง่ๆก็โดนอ่ะผมก็งงอ่ะผลมันควรปรับลงได้แล้วเนาะคือมันแรงมากนะครับสำหรับผลสั่นสะเทือนนั่นแหละอนาเขตมันก็ค่อนข้างที่จะไกลนะฟึบเห็นไหมโอ้โหไม่โดนวะตัวฟักหน้าแตกเลยกู
สกิลไม่โดนมาสอนเขาแต่ยันใช้สกิลไม่โดนเสยฮโดะนจับวะโอเคท่านผู้ชมสำหรับสกิล Z นะครับผมไม่รู้ว่าถ้าเราเล็งนานจะดาเมจจะเพิ่มหรือเปล่านะครับดูปุ๊บเนี่ยฮะแต่มันก็ไกลนะครับเป็นโดนแล้วมันก็ทำให้ศัตรูเด้งขึ้นอ่ะแต่จังหวะเด้งขึ้นทุกคนก็ต้องคอมโบนะครับใช่แต่บางคนก็ใช้แบบผมว่าผลเพราะผลน้ำแข็งมันก็มีคูลดาวน์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเวลาใช้สกิล V แล้วเนี่ยตอนที่เราจะขยับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากเนาะมันก็ขยับยากอยู่อ่ะมันก็แรงนะโคโค่ไม่ใช่ไม่แรงนะครับแต่ถ้าเทียบกับโยรุแล้วก็คิดว่าดาบเติมน่าจะโหดกว่านะครับท่านผู้ชมเพราะว่า3ดาบโหดกว่าโยรุนะครับไม่ใช่ครับตอนนี้โยรุคือโน1เลยนะครับเพราะว่ามันปรับมาใหม่มันสามารถตัดฮาคิได้นะครับสกิล X เนาะมันตัดฮาคิได้นะครับท่านผู้ชมส่วนสกิล X ของโคโค่มันก็ทำให้ศัตรูกระเด็นได้นะเห็นมั้ยศัตรูก็กระเด็นนะครับกระเด็นได้ด้วยแถมผมเคยเอาโคโค่ไปลากเข้าหัวก็โคตรแรงอ่ะบอกตรงเลยคือแรงมากอ่ะคือแรงสุดๆแรงไปหมดเลยอ่ะปึ๊บเอ้าหาย หายมองไม่เห็นเฉยอ่ะดูตีธรรมดานะมันตีประมาณ4ทีมันจะ1 2 3 4อ่ะครับ4ทีมันก็จะพุ่งไปข้างหน้าเนาะมันจัดอยู่ในพวกผมไม่รู้ว่าฮาคิมันเป็นฮาคิมันจะเป็นเหมือนพวก3ดาบอะไรเงี้ยเหมือนพวกวาโดซุซุยหรือว่าซังไดนะครับประมาณนั้นเนาะนี่เราถ้าไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะไปคอมโบให้ดูนะครับในเซลล์ธรรมดาแล้วกันสักหนึ่งคนเนาะคริสตัลช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบัคเลท6ขั้นต่ำ1บาทแถมเวลารับฟาร์มแมปบ็อกฟุตโบคูโนอนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านรับฟาร์มคิดถึงคริสตัลช็อปEasy Farm บริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปซิตี้หรือว่าแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตโบคุโนโลกูนดันเจียนเควสหรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแมปนะผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะผมหรือว่าสนใจอยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่าง Easy Farm XD Shop นะครับเป็นเว็บเติมโลบักนะครับผมเลท5ถึงเลท8นะครับผมวิธีการเติมมีดังนี้ครับก่อนแรกครับผมกดเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะครับหรือใครที่ยังไม่เข้าสู่ระบบก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับผมโอเคพอเราสมัครเสร็จนะครับก็กดล็อกอินนะครับปุ๊บเดี๋ยวผมพอเราเข้ามาหน้าเว็บนะครับผมเราก็กดไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็กดเติมผ่าน True Wallet นะครับผมโอเคผมวิธีการเติมเงินนะครับให้เรานะผมโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมชื่อว่าดาราวีสอินะครับผมให้เราโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมแล้วก็จำนวนเงินเนี่ยจำนวนตามใจต้องการเราเลยนะครับจากนั้นนะครับผมให้ใส่เลขอ้างอิงตรงนี้นะครับผมพอเราใส่เลขอ้างอิงแล้วนะครับแล้วก็กดเติมเงินเลยนะครับผมจากนั้นให้รอ 1-2 นาทีนะครับพอเติมเสร็จนะครับเราก็สามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้นะครับเป็นเติมแบบกลุ่มแล้วกันนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการร้าน XD Shop ได้นะครับโอเคผมร้านชิโลตัสช็อปนะครับผมเป็นร้านที่รับกดผลปีศาจนะครับผมหรือว่ารับฟาร์มผลปีศาจนะครับรับฟาร์มมาสเตอรี่ของผลต่างๆนะครับผมแล้วก็รับเติมเงินม่วงด้วยนะครับผมแล้วก็รับทำผลตื่นนะครับและที่สำคัญยังรับหาดาบโซโลด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับผมขี้เกียจหาดาบโซโลเหมือนผมครับก็สามารถไปใช้บริการร้านชิโลตัสช็อปได้นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็อยู่ในเซิร์ฟของปกติแล้วนะครับแต่ผมก็จะล่าคนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะสู้เขาได้เอ้ยกันใต้อยู่ในนี้ว่ะลูกแคร์ผมอยู่ในนี้ว่ะท่านผู้ชมผมก็จะไม่ไปใกล้เขานะครับเพราะนี่มันไม่ให้ผมมีตัวตนเลยนะครับมันฆ่าแบบมันฆ่าไม่เลี้ยงอ่ะมันฆ่าไม่เผื่อแผ่ผมเลยท่านผู้ชมเขาทำอะไรอ่ะชื่อยาวๆตรงนี้เข้าหัว2.5 ล้านครับไล่เลยครับปึ๊บไม่เปิดเขาให้เปิด PVP อ่ะไม่เป็นไรครับแล้วก็ไปหาคนอื่นแล้วกันนี่คนนี้น่าจะเปิด PVP เด้อเปิดป่าวะเอาหายฮัลโหล my friend ฮะเอาไม่เปิดโอ้โหจบหาใครเปิด PVP ได้บ้างนี่เฮ้ยฮัลโหลครับเดี๋ยวผมดูว่ามันสามารถหยุดยั้งกลัวไม่ทันวะไม่ทันอ่ะพลแสงมันเร็วโพดโอ้คนนี้ก็อยู่แต่ในคาเฟ่อ่ะโอ้โหนี่ไม่มีใครเปิด PP เลยเหรอ
เฮ้ยเอาจริงดิเซิร์ฟนี้ไม่มีใครเปิด VP เลยท่านผู้ชมงงว่ะโอเคท่านผู้ชมก็จริงๆเนี่ยผมจะมากะจะมาทำให้ดูนะครับว่าคอมโบยังไงแต่คงไม่ได้นะครับเพราะว่าในเซิร์ฟนี้เนี่ยแม่งไม่มีใครเปิด PVP เลยนะครับกูก็งงทำไมไม่มีใครพากันเปิด PVP ใช่ไหม ผมไล่ตีเกือบทุกคนแล้วไม่มีใครเปิด PVP เลยอ่ะเอองงว่ะหรือมันมีคนล่าข้าวหัวในนี้วะหรือไม่มีใครเปิดเนาะเอาเป็นว่านะครับสำหรับสาระบอกฟูวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ให้เขาด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไอ้เหี้ยพูดเร็วกันลิ้นพันกันไปหมดแล้ว